เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะในระบบ EPA ที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางเกวลีปัญญาเมาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนบ้านแม่อุงกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์อำเภอท่าสงยางจังหวัดตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ก่อนอื่นดิฉันต้องขออธิบายถึงสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านแม่อุงกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์ก่อนนะคะโรงเรียนบ้านแม่อุงกิเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีห้องเรียนสาขาในการกำกับดูแลทั้งหมด13ห้องเรียนสาขาซึ่งห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์เป็น1ใน13ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่อุงกิโรงเรียนบ้านแม่อุงกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด49คนบุคลากรทั้งหมด3คนนักเรียนที่จบจากห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์ส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านแม่อุงกิซึ่งนักเรียนที่นี่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงใช้ภาษาถิ่นคือภาษาปากากะยอ 100% ส่วนการเดินทางมายังห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์มีความยากลำบากในช่วงฤดูฝนในส่วนของวิดิทัศน์จะขออนุญาตกล่าวถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคลิปวิดีโอเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยสภาพปัญหาที่พบเจอในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นฝึกเขียนฝึกอ่านมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการเขียนและการอ่านหลายประการเช่นการจำสระหรือพยัญชนะการอ่านสะกดคำและการเขียนสะกดคำไม่ได้โดยเฉพาะการอ่านคำที่มีวรรณยุกต์และเขียนวรรณยุกต์ผิดซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะว่าคำที่มีวรรณยุกต์นั้นเป็นกลุ่มคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากเพราะคำที่มีวรรณยุกต์กำกับนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งหากนักเรียนอ่านออกเสียงคำที่มีวรรณยุกต์ผิดหรือเขียนคำที่มีวรรณยุกต์ผิดก็ย่อมทำให้ความหมายของคำคำนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทำให้คุณครูผู้สอนได้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแม่อุงกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเคอร์เดย์โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้คือการใช้ความท้าทายเป็นฐาน challenge based learning ซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1จุดประกายความคิด1ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปของวรรณยุกต์ไทยที่นักเรียนได้เรียนมาจากชั่วโมงที่แล้วโดยให้นักเรียนวาดรูปวรรณยุกต์บนอากาศให้ดู 2. ครูกดคลิปวิดีโอเพลงวรรณยุกต์ไทยเพื่อให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรขั้นตอนที่2คำถามที่จำเป็นครูสนทนากับนักเรียนว่าในคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้รับชมนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามขั้นตอนที่3ความท้าทาย 3.1 คำถามนำทางครูตั้งคำถามให้นักเรียนว่าจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเพลงวรรณยุกต์ไทยนั้นนักเรียนได้พอรู้ไหมว่าวรรณยุกต์ไทยของเรามีกี่รูปและมีกี่เสียง 3.2 กิจกรรมนำทางครูอธิบายให้นักเรียนฟังพร้อมกับเขียนให้ดูบนกระดานว่าวรรณยุกต์ไทยของเรามีทั้งหมด4รูป5เสียงมีรูปวรรณยุกต์คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวามีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาหลังจากนั้นครูสนทนากับนักเรียนว่าวันนี้ครูจะมาฝึกนักเรียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางเพราะอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียง
ซึ่งก่อนที่ครูจะสอนผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางนั้นครูถามทบทวนความจำของนักเรียนถึงพยัญชนะอักษรกลางว่ามีทั้งหมดกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างและหลักการจำ 3.3 แหล่งเรียนรู้นำทางครูนำสื่อดินสอการผ่านวรรณยุกต์มาสอนนักเรียนผ่านวรรณยุกต์อย่างช้าๆหลังจากนั้นครูนำชาร์ตการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางมาฝึกนักเรียนผ่านวรรณยุกต์โดยครูผ่านวรรณยุกต์ให้ฟังแล้วให้นักเรียนผ่านวรรณยุกต์ตามครูทีละคำขั้นตอนที่4การแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติเมื่อครูอธิบายวิธีการผ่านวรรณยุกต์ให้นักเรียนเข้าใจแล้วครูนำลูกชิ้นผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางมาให้นักเรียนเลือกหยิบมาคนละ1ไม้แล้วให้นักเรียนถือออกมาผ่านวรรณยุกต์หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังทีละคนถ้านักเรียนที่ออกมาหน้าชั้นเรียนคนไหนผ่านวรรณยุกต์ผิดหรืออ่านผิดครูและเพื่อนในชั้นเรียนให้ช่วยกันให้คำแนะนำให้เพื่อนแก้ไขให้ถูกต้องครูแปะบัตรวรรณยุกต์ครบทั้ง5เสียงบนกระดานแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกบัตรคำมาคนละ2คำนำมาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนแล้วนำไปติดบนกระดานให้ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องหลังจากนั้นให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องถ้านักเรียนติดบัตรคำผิดครูและเพื่อนๆในชั้นเรียนช่วยกันให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากเสร็จกิจกรรมดังกล่าวแล้วครูแจกใบงานเรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางให้นักเรียนทำเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วครูให้นักเรียนเป็นตัวแทนออกมาเฉลยคำตอบหน้าชั้นเรียนทั้งหมด4คนหลังจากนั้นครูได้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาวันนี้พร้อมกับครูเสริมคำตอบของนักเรียนหลังจากนั้นครูมอบหมายการบ้านเรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านและส่งในชั่วโมงถัดไปขั้นตอนที่5นะคะคือการประเมินผลครูประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลด้วยแบบประเมินหลังจากนั้นประเมินความรู้เรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางจากการตรวจใบงานและการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์การมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ด้วยแบบประเมินและนำตัวอย่างการผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนนำเสนอบนสื่อออนไลน์เช่น Facebook Page โรงเรียนบ้านแม่องกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเพอร์เดย์ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถบอกรูปและเสียงของวรรณยุกต์ได้อีกทั้งนักเรียนยังสามารถผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางได้ถูกต้องซึ่งนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการติดบัตรคำและการจำแนกเสียงของวรรณยุกต์ได้รวมถึงมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามกับครูผู้สอนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมีความซื่อสัตย์มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ในการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงสอนเป็นอย่างดีซึ่งนักเรียนทั้ง10คนมีผลการประเมินทั้งความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รับฟังถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคลิปวิดีโอการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแม่องกิห้องเรียนสาขาบ้านปอเพอร์เดย์ขอขอบพระคุณค่ะ